ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันเกษมของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายน้อมเสียงเคารพบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์กราบถวายความเคารพขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอนตาลพระเถรานุเถระเพื่อนสาพรหมจรรย์ทุกลูกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนผู้ร่วมในการทอดถวายกฐินในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เอาลองนั่งหลับตาลงปลงความคิดความรู้สึกความรู้สึกกังวลแต่ละคนก็คงจะไม่ต่างกันอยากให้มันแล้วอยากให้มันเสร็จแต่ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในบรรยากาศแห่งบุญวันนี้เป็นวันเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วท่านจะคิดว่าจะไปทอดกฐินอีกวันข้างหน้าตรงนั้นตรงนี้ท่านสามารถที่จะรับประกันชีวิตตัวเองได้ไหมหลายคนมีความหวังแต่ความหวังของแต่ละคนมันก็ไม่สำเร็จผลขณะนี้เดี๋ยวนี้โอกาสนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านทั้งหลายจะได้น้อมจิตอนุโมทนาบุญของตัวเองกว่าจะถึงวันนี้ท่านตั้งตารอตั้งอกตั้งใจให้มันดีที่สุดให้ออกมางดงามที่สุดแต่สิ่งที่มันจะงดงามที่สุดในพุทธศาสนาก็คือความตั้งมั่นศรัทธาความสงบระงับเยือกเย็นทุกครั้งที่ได้ไปทำบุญทำกุศลอันนี้คงไม่ต่างกันนะเวลาน้อมจิตอนุโมทนาบุญเนี่ยมันเย็นเย็นบางครั้งขนลุกขนพองน้ำตาซึมบางครั้งเห็นคุณยายเท่าๆแก่ๆทรัพย์สินปัจจัยก็ไม่ได้มีมากด้วยภาระกิจทางบ้านน้อมถวาย5บาท10บาทจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามแต่ในความรู้สึกปรารถนาบุญคุณยายนั้นเต็มเปี่ยมพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะหาว่าน้อยไม่มีเคยถามคุณยายบอกว่ายายคือเหตุบุญหลายแท้ยั่งอยู่บนเงินเดือนนั้นคำตอบของคุณยายบอกว่าอยากเหตุตอนตาเห็นเห็นเรื่องใครตั้งใจอยู่นี่ผู้ใดตั้งใจแน่วะสั่งลูกสั่งหลานตายไปเฮ็ดบุญให้แม่เด้อเขาจะทำยิ่งใหญ่ปานใดก็ตามแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าวันข้างหน้าท่านจะมีดวงจิตอยู่ภพใดภูมิใดไม่มีใครที่สามารถที่จะการันตีชีวิตดวงจิตของตัวเองได้ฉะนั้นจึงได้มาทำบุญในตอนตาเห็นเห็นนี่อู้เป็นคำตอบที่แบบอยากเห็นบุญเจ้าของอยากเห็นความงดงามของจิตของใจอยากสั่งสมอบรมบุญญาบารมีในดวงจิตนี่ให้มันได้หลายคำตอบนี้เนี่ยมันยังแว่วอยู่ในหูตลอดเวลาได้น้อมอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านจะมากก็ตามจะน้อยก็ตาม
แม้แต่ท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาถ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาให้ขอให้รู้เลยว่าบุญนั้นเต็มเตรียมหัวจิตหัวใจน้อมรับเอาที่ละอย่าพึ่งพากันพ่อวงปีหน้ามันจะเห็นได้ภาพบรรยากาศแบบมีบ่ที่ยืนป่านันบ่บ่แม่นว่ามาแสงเด้แต่ความจริงเราต้องยอมรับเข้าใจไพ่ในชีวิตอยากจะเล่าเรื่องราวให้ฟังแต่ก็คงจะเวลาไม่พอผู้ใดเห็นภัยในชีวิตบุคคลนั้นจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ฟังคำนี่ก็ขัดเด้อเมื่อคืนได้เว้าปั่นแม่ชีแม่ขาวบนฟังชีวิตเรื่องราวของใครก็ตามถ้าเห็นภัยในชีวิตบุคคลนั้นจะสร้างสิ่งที่เป็นมงคลทุกครั้งที่นั่งรถผ่านไปทางเมืองการทางไซโยจะแวะเข้าไปณสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าแดนมหามงคลเข้าไปแล้วจิตใจมันเย็นห้ามพูดคุยงดการสื่อสารมีอาการสำรวมเข้าไปเห็นแต่ละคนเดินไปโอ้นี่เนาะคำว่าสัมมนานันจะทัศนังแดนที่เป็นมงคลเพราะมีบุคคลที่เป็นมงคลกระทำในสิ่งที่เป็นมงคลวันนี้ก็เช่นกันได้เห็นหลายๆคนตั้งอกตั้งใจได้เป็นสมณะได้เป็นผู้สงบณสถานที่แห่งนั้นเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งชีวิตไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเป็นช่างเสริมสวยอยู่กับความสวยความงามวันหนึ่งเห็นเขาแห่ศพผ่านหน้าร้านไปทุกวันทุกวันแห่ไปประจำทีเนี้ยอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศเกิดความสงสัยว่าตายนี่ไปไหนเนาะเราจะตายไหมเนาะไปนั่งพิจารณาที่ป่าช้าก็เลยน้อมจิตเข้ามาวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนเขาทรัพย์ก็ตามสามีลูกหลานพอถึงเวลานั้นเขาจะเอามาทำแบบนี้ไฟจุดไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวดำเข้าดำเข้าเหมือนเผาพลาสติกแตกปุ๊บเข้าไปก็เลยขอลาครอบครัวสามีกับลูกไปปฏิบัติอยู่ที่ป่าช้าขอเวลาแม่สักนิดแม่เห็นภัยในชีวิตของตัวเองแล้วไปปฏิบัติจนวันหนึ่งวันเกิดของลูกลูกไปยืนรออยากจะคุยกับแม่ขอแม่ได้ไหมขอได้กอดแม่ได้ไหมวันแม่ลืมหรือยังว่าวันนี้วันเกิดของลูกแต่ด้วยความตั้งใจเพราะการเห็นภัยในชีวิตจนสุดท้ายประพฤติปฏิบัติเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สุดของชีวิตนั่นก็คือจิตกับความบริสุทธิ์ออกบวชสร้างสถานที่ที่ยิ่งใหญ่เพราะคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งหันหน้าเข้าสู่แดนพระนิพพานมีความศรัทธาที่มั่นคงเริ่มต้นคือศรัทธาความเลื่อมใสเนี่ยนะฉะนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาตมาเชื่อมีความตั้งมั่นศรัทธาแน่วแน่หลายๆคนก็ตั้งใจมาเมื่อกี้ได้ยินโยมเพิ่นว่าขอตัวหยอดเงินมันหลายแม่นสำหรับผู้บาอาจารย์สำหรับพระสงฆ์องค์พระเจ้าบรรณอกบรรณาเฮาหลายอีหลีเงินล้านหนึ่งบ่แม่นน้อยๆได้ทอดกฐินบางวันมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเงินล้านหนึ่งพระเจ้าทอดกฐินทีนึง20ล้าน30ล้าน
40ล้านแต่พระตามบ้านนอกของเหล่าสถานที่ห่างไกลกันดานแหล่งแคลนแต่หัวใจอยากจะสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้กับบ้านกับเมืองกับลูกกับหลานผู้บ่าวมาหอยไม่คนลูกอยากจะสร้างสถานที่วันนี้ไม่ใช่ว่าปกติท่านพระอาจารย์ท่านเป็นบุคคลผู้ให้เมื่อนี้บ่แม่นว่าเพิ่นหลับเด้เพื่อจะให้เพิ่มไปอีกถ้ามีที่ดินตรงนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นแดนมหามงคลก็ได้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ยิ่งใหญ่งดงามแต่วันข้างหน้าลูกหลานเขาจะได้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ประพฤติปฏิบัติอยากจะฝากกับพี่กับน้องเด้อสู่ปู่สู่คนนั่นล่ะว่าแม่นว่าเขามาให้พระอาจารย์เพิ่นดอกเรามาให้กับโลกกับสังคมมาให้กับพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองให้กับสรรพสัตว์มันเป็นการแผ่เมตตาที่ยิ่งใหญ่ด้วยเนี่ยถ้าต้นไม้เกิดขึ้นมาต้นหนึ่งบุคคลได้หายใจเลยมันไม่สามารถที่จะแยกชนชั้นวรรณะศาสนาได้พุทธศาสนาปลูกต้นใหม่สร้างอารามพระพุทธเจ้ายืนยันบอกว่าได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนฝากตัวนี้ให้พี่น้องได้พิจารณาเออแต่อาตมาก็เพื่อนว่ากองละบาทเมื่อนี้จะซอยอยู่ดอกจักเก่าบาทเก่ากองแต่ว่าฝากพี่ฝากน้องปุถิพ่อที่จะกระจายข่าวทรงข่าวกันไปได้รวมแรงรวมใจชาวพุทธทำสิ่งที่เป็นมหามงคลรวมกันพื้นดินพื้นนี้จะอยู่ชั่วกันละประวังสารคือเบิ่นบอกไว้แม้แต่นาวัดเชตวันเห็นบ่ผู้ใดไปขุดไปกลผู้ใดไปอีหยังแผ่นดินมันเคลื่อนคือเพราะกำลังแห่งดวงจิตของทุกๆคนมันยิ่งใหญ่ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมเบิดสุภูสุคนทางคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายเห็นแล้วก็งดงามปกติอาตมาไม่กล้าไปพูดเพราะเพิ่นเรียบร้อยงดงามเวลาเพิ่นนิมนต์อาตมาอย่างเพราะว่าอาตมามันพักโคโลกิเลสไปเห็นเพิ่นมันเพิ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบนี่แต่วันนี้ก็คงจะเป็นบุญได้มาพูดคุยกันแล้วก็ขออนุโมทนากับบริษัท OA ยิ่งเจริญโลจิสติกญาติโยมทุกสายบ่ได้เว้าซื้อก็อย่าเครียดเด้อคันอยากออกซื้อตอนนี้มาหลานหนึ่งมันแบบปิดขอจะนั่งเว้าซื้ออยู่จนหอดคำนะขออภัยก็ขึ้นอีตนขึ้นอีตนพักขึ้นอีตนความบ่มีถอดกระดินแต่ละเทือปีหนึ่งขั้นมันถอดได้10เทืออย่าพาเพิ่นถอด10เทือพุ่นล่ะมันเบิดที่ดินเนาะอนุโมทนาในกุศลและจิตทุกดวงจิตทั้งไกลทั้งไกลทั้งที่ผู้ส่งแรงจิตแรงใจมาก็ดีผู้ที่เสียสละเวลามานั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีทานบารมีธรรมได้น้อมนำดวงจิตดวงนี้ตั้งมั่นมั่นคงในอริยสัจธรรมน้อมนำดวงจิตดวงนี้ให้พ้นจากห่วงแห่งโอคะสงสารกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนขอโอกาสคณะสงฆ์นี่ประเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานตั้งใจรับพรเด้อการลึกดีดีเด้อตั้งใจอ
ยะถาวาลิวาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรัสโสยถาสุขิติกายุโก